เอาล่ะครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานัลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม No One Survivor ในพาร์ทที่2นะครับผมพาร์ทนี้เอาจริงครับผมพาร์ทนี้เอาจริงก็พาร์ทที่แล้วนะครับผมเหมือนกับว่าเรามารีวิวให้ชมกันดีกว่านะครับผมพาร์ทนี้ของจริงเฟยนี่ครับผมอยากจะบอกว่าโอ้โหตอนแรกนะครับผมก็ว่าผมปรับกราฟิกแบบสูงสุดแล้วใช่ไหมแต่ว่าลองไปดูไปดูมานะครับผมโอ้โหปรับได้มากกว่านั้นอีกครับผมดูนี่สิครับนี่มันเดินลาซบอาจจะชัดเลยโอ้โหดูเด้แสงภายนอกแสงภายในผิวอันมันมาเมื่อมโอ้โหดูดิครับผมนี่เวลายืนตรงนี้นะฮะแสงข้างนอกแม่งกระทบไหลโอ้โหดูดิมันแบบโอ้ยโคตรจะโสมจริงอะฮะบอกไว้เลยโอเคครับผมในพาร์ทนี้ผมก็ตั้งใจเล่นจริงๆจังๆนะครับผมมาก่อนอื่นปุ๊บฟาร์มของก็เลยฮะอันดับแรกเริ่มต้นเกิดที่จุดเดิมเลยนะฮะปึ๊บนี่แล้วก็ระบบของซอมบี้นะครับผมก็ตั้งให้เป็นแบบnormal นะครับผมแล้วก็แต่ว่าจำนวนซอมบี้มันจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะและที่แน่ๆในเกมนี้นะครับผมมันจะมีระบบการโจมตีบ้านภายใน7วันด้วยนะครับผมคล้ายๆกับ7 Days to Die นั่นแหละที่ตายเถอะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหาบ้านอยู่ก่อนเลยอันดับแรกเฮ้ยไอของพวกนี้ผมจะยังไม่เก็บก่อนละกันเพราะว่าเรายังไม่อยากจะได้รถนะครับตอนนี้เราอยากจะได้ของดำรงชีวิตมากกว่านะฮะเฮ้ยอาชแวปึ๊บแมกกาซีนนี่เอาครับนี่เดี๋ยวให้มีรถก่อนนะครับผมจะค่อยมาเอาพวกของพวกนี้นะฮะดูสิปึ๊บนี่ก็เป็นพวกเศษโลหะนะฮะนี่เก็บไปก่อนโอเคนี่ฟาร์มไปเลยครับผมแบบรัวๆเฮ้ยจริงจังเว้ยคราวนี้จริงจังเว้ยอันนี้ฟาร์มได้ไหมไอ้พวกขยะพวกนี้ฟาร์มไม่ได้นะฮะโอ้นี่ฮะสังเกตนะครับผมว่าพาร์ทที่แล้วผมยังเป็นสีเหลืองๆอยู่เลยฮะตอนนี้แบบผมแบบเป็นริ้วๆเลยป่ะโอ้โหเขาเรียกว่าออกมาเป็นเส้นๆเลยฮะแล้วก็ดูเท่กว่าเดิมนะครับผมอันนี้คนได้ครับผมปึ๊บนั่นแหละลามสโตนนะครับผมเดี๋ยวก่อนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นชาโคฮะเฮ้ยชาโคนี่เดี๋ยวก่อนนะชาโคนี่น่าจะเป็นพวกฐานที่ได้จากการเผาไหม้จากกองฟืนใช่ไหมมันจะมีโคกับชาโคครับผมอันนี้ปุ๊บคนได้ไหมอันนี้คนได้ครับผมปุ๊บลื้อกันเลยฮะปุ๊บผมว่าผมต้องหาพวกฐานไฟฉายก่อนอันนี้หม้อหุงข้าวเรามีแล้วนะครับผมนี่ลามสโตนอ่ะไปครับผมเก็บก่อนอันนี้เครยังไม่ต้องเก็บหรอกมั้งของพวกนี้เอาของดำรงชีวิตก่อนดีกว่าวะเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปในหมู่บ้านเลยละกันนะครับผมโอ้โหตรงนี้ดูเด็ดแสงได้เลยวะแม่งเอ้ยโอ้โหร้านสมาร์ทครับผมชัดๆเลยถ้าใครไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วนะครับผมกลับไปดูพาร์ทที่แล้วได้เลยนะครับผมว่าแสงงามในที่ล่มของพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทนี้นะครับผมต่างกันมากเลยนะเห็นปะพาร์ทนี้คือแบบความมืดก็คือความมืดนะครับผมความสว่างก็คือความสว่างนะครับผมแยกกันออกแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะเห็นปะโอ้นี่พาร์ทโอ้นี่มันเกมในอนาคตชัดๆเลยนี่ก้อนหินใช่ไหมเนี่ยปั๊บดูดิผมชอบแสงที่แบบมันอยู่ข้างนอกครับผมมันกระทบเข้ามาข้างในอ่ะแล้วกับโอ้นี่ลาสลบวัดชัดๆเลย โอ้ยโอเคครับผมไปครับผมเฮ้ยโอ้โหผมตื่นเต้นมากนะครับผมกับกราฟิกระดับนี้นะฮะผมว่าน่าจะต้องเป็นอันเรียลเอนจินไฟแน่ๆครับผมไม่ต้องกลัวฮะอันนี้ชาวับค้นขยะก่อนปึ๊บ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 ว้ายไม่มีเลยให้ตายเถอะเฮ้ยหรือว่าเราปรับยากไปวะเนี่ยบทจะยากก็ยากเด่นมีแต่เม็ดถั่วอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราจะอยู่รอดได้ยี่งไรวะเนี่ยถ้าหากว่ามันฟาร์มของยากขนาดนี้ปุ๊บพอปรับง่ายก็ง่ายเกินนะครับผมปรับยากก็ยากเกินอีกต่างหากเดี๋ยวผมจะเข้าไปฟาร์มของในหมู่บ้านนะครับผมปุ๊บไอ้รถคันนี้อันนี้ยังไม่ได้ฟาร์มเลยเปิดท้ายรถก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดได้ปะเปิดได้ฮะปุ๊บชั่วแอปวันนี้เราจะมาจริงจังโอ้โหดูเด็ตายเถอะมีแต่สุรายาเมาเอ้ยฉันต้องการอะไรที่มันแบบใช้ดำรงชีวิตอะอย่างเช่นพวกฐานไฟฉายอะไรพวกนี้มีหรือเปล่าปั๊บเปิดตัวเซปุ๊บนี่ฮะค้นๆลือค้นๆนะครับผมอุ้ยปืนลูกซองเดี๋ยวก่อนปืนลูกซองเฮ้ยเราเอามาใส่แทนเลยดีใส่แทนค้อนดีกว่าเอาค้อนเข้าในฮะนี่หัวตัวนี้เรายังไม่ได้สร้างบ้านนะครับผมอุ้ยมันใส่ไม่ได้ว่ะมันต้องใส่เป็นอาวุธมือหลักครับผมอาวุธมือหลักของเราตอนนี้คือธนูนะฮะงั้นก็เก็บเอาไว้ก่อนปั๊บนี่ชูแอปเฮ้ยได้ปืนลูกซองมาแล้วเว้ยอันนึงครับผมมีบุ้มบั้มแน่งานนี้เขาบอกเลยดีนะครับผมที่เราเซตความยากของซอมบี้นะครับผมอยู่ที่ระดับ normal นะฮะแต่ว่าจำนวนค่อนข้างที่จะเยอะนะผมเซตแบบจำนวนสูงสุดเลยผมต้องการซอมบี้เยอะๆแต่ว่าแบบ normal นะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเซตแบบยากเกินไปนะครับผมในคืนจันแดงเดือดนี่ผมว่า เราน่าจะต้องตายอย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวเลยชูแอปนี่เฮ้ยอันนี้รถสวยขับได้ปะเนี่ยคันนี้เฮ้ยคันนี้ขับได้ปะเฮ้ยเฮ้ยคันนี้แบบดูสมบุกสมบันดีนะผมชอบนะเฮ้ยคนซ้อนได้ด้วยนะนี่ถ้าเล่นแบบออนไลน์นะครับผมนี่เพื่อนสามารถที่จะซ้อนรถเราได้ด้วยนะดูเด็นั่งหน้าตาเฉยเลยอ่ะท้ายกระบะเก็บของได้ไหมปึ๊บ
ปั๊บโอ้ยเก็บของได้ครับผมช่องค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะคันนี้ไอ้คันนี้เหมาะมากกว่าถึงจะดูเป็นรถกระบะห้างๆนะฮะแต่ว่าก็มันก็ดูเท่อีกแบบนะครับผมโอ้ยฝนตกเด้ป๊าดเอาละเว้ยเฮ้ยฝนตกละเว้ยเฮ้ยนี่มึงจะเอาคอมให้กูระเบิดให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ดูแต่ว่ามันให้ความสะใจมากครับผมแถวนี้มันจะมีซอมบี้อยู่เดี๋ยวผมขอฟาร์มของนะก็คิดซะว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกก็แล้วกันนะครับผมผมต้องรีบหาถ่านไฟฉายด้วยเพราะว่าถ้ามันมืดเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะลำบากนะฮะเอ๊ะมีซอมบี้อยู่แถวนี้ผมจำได้ต้องเตรียมหอกเตรียมหอกครับผมปุ๊บนี่ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาบ้านหลังนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะหมอโอ้โอ้ปุ๊บหมอบก่อนหมอบก่อนทุก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 โอ้ไอ้บ้าเอ้ยตกเต็มหมดเลยเอ้ยอยู่ที่โพงจะในบ้านเอ้ยซอมบี้อะไรไปอยู่ในบ้านเอ้ยทำไมมึงวิ่งวะเฮ้ยปรับแบบ normal นะเว้ยโอ้มึงตบสวนเหรอจิ้มเดจิ้มจ้วงตายยังฉันจะไม่ยอมให้แกลุกขึ้นมาเป็นยิ่งนั้นเอ้ยนี่นะเอ้ยจิ้มจ้วงเรียบร้อยครับผมเฮ้ยโดนตบไปทีนึงฮะได้ดีไม่ดีนะครับผมเราอาจเจอสกายไลน์เป็นซอมบี้ก็เป็นได้นะครับผมเฮ้ยเนื่องจากว่ามันมีการติดเชื้อด้วยนะอันนี้ได้เศษผ้ามาเออผมจะได้เอามาคราฟทอสนะฮะหรือเราต้องการเศษผ้าปุ๊บเฮ้เอาเลื่อมเหมือนได้สู้กับซอมบี้ผมต้องมีอุดอะไรที่มันร้ายกาจยิ่งกว่านี้นะปุ๊บเราย่องๆดีกว่าซอมบี้อยู่ในบ้านโอ้โหแล้วในบ้านมันอย่างมืดอ่ะเฮ้แต่ว่ามันลุ้นดีลุ้นดีผมชอบอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าซูเวอร์ของแท้เฮ้ยไม่ใช่ว่ามันสว่างสวยไปหมดนะครับผมเฮ้ยมีกุ้งเกงเฮ้ยกางเกงนี่ผมว่าน่าจะมาฉีกเป็นเศษผ้าได้นะเฮ้ยได้อยู่นะผมว่านะครับผมเก็บไปก่อนเก็บก่อนปึ๊บอันนี้ตู้เดียวกันป่ะเนี่ย2ตู้เนี่ยของคนละตู้กันถ้าขึ้นเป็น2ดวงตาแบบนี้ก็คือคนละตู้กันนะครับผมมันมีตู้ซ้ายกับตู้ขวาปั๊บๆๆย่องก่อนมืดหน่อยนะครับผมแต่ว่าผู้ความรุนระทึกนะฮะอัจฉเวบอันนี้โอเคหรือนี่ก่อนฮะปั๊บปั๊บคนก่อนเฮ้ยมีแอร์ด้วยว่ะบ้านเนี้ยโอเคขนของกันครับผมปึ๊บนี่จริงๆเราสามารถที่จะปรับไอ้ตกเทไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันนั่นติดโอ้ออกมาสิไฟเฮ้ยแต่ผมไม่อยากจะปาหอกเลยอ่ะเพราะมันเสียหอกอ่ะเออหอกมันจะพังจ้วงไปดิจ้วงจิ้มเลยอย่าพูดมาด้วยเฮ้ยมาเดี๋ยวๆกันดีกว่ามาเดี๋ยวกันดีกว่าเออเฮ้ยรู้ว่ามันเกิดใหม่วะไอตัวเมื่อกี้เปล่ามันเกิดใหม่เปล่ามันจะเกิดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอเกิดเร็วขนาดก็ไม่ไหวนะเว้ยผมปรับอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นมาใหม่ในบ้านเลยอ่ะใช่ปะวะกำลังค้นของมันๆอยู่เลยครับผมเฮ้ยไอตายเถอะผมโดนตบไปกี่ทีแล้ววะเนี่ยวันนี้โอ้โห87เค้ลื้อก่อนปลื้มเฮ้ยกระสุนปืนซองอะไรว่ามีบุ้มบั้มแน่ก็ผม7นัดฮะ7นัดแต่ว่าเราจะเก็บเอาไว้เว้ยเราจะเอาไว้คืนแดงเดือดเท่านั้นนะฮะเฮ้ยปึ๊บย่องจึ๊บๆๆๆๆเอ้ยหนุกอยู่นะเอ้ยใช้ได้อยู่นะเกมนี้เออภาพก็เจ๋งเดี๋ยวก่อนมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรไปต่อนะนี่เราดูฝนสิครับผมดูดิเฮ้ยอันนี้ปึ๊บๆๆๆเดี๋ยวก่อนนะทำไมซอมบี้มันโผล่มาจังหรือเมื่อกี้นี้ไม่เข้าใจสวัสดีครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นโรงเก็บน้ำมันนะฮะดูแต่แสงข้างนอกกับแสงข้างในอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบประทับใจมากๆเลยนะมันคือดีมากเลยอ่ะนี่คือแบบถ้าใครทำกราฟิกสวยๆเนี่ยนะครับผมอันนี้ยังมันเขาเรียกว่ายังออกเป็นการ์ตูนแบบคือจะสมจริงก็ไม่สมจริงอ่ะเออพวกรถกระบะนี่นะคือแบบมันจะกลายเป็นแบบภาพที่แบบแยกไม่ออกระหว่างโลกความจริงกับโลกของเกมเลยนะเออถ้าทำแสงขนาดเนี้ยเคยดูคลิปของฝรั่งปะครับผมคลิปไอ้ที่มันทำเป็นสถานีรถไฟเนี่ยโอ้โหนี่แสงประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมดูบ้านหลังนี้ก่อนปุ๊บน่าจะมีซอมบี้อยู่นะปุ๊บค่อยๆย่องสวัสดีครับเฮ้ยเข้าได้เลยเว้ยเฮ้ยมองซ้ายมองขวาโอเคเยี่ยมผมต้องรีบหาฐานไฟฉายครับผมเฮ้ยมีทีวีให้ดูด้วยนะเปิดได้ปะเนี่ยลื้อก่อนปุ๊บนี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยทรูบ็อกซ์ครับผมกล่องเครื่องมือเก็บมาก่อนฮะปึ๊บต้องหาบ้านอยู่ก่อนอ่ะผมบ้านนะเออเพราะว่าถ้าเรารักจะฟาร์มของแล้วก็เราต้องมีบ้านอยู่นะครับผมถ้าเราไม่มีบ้านอยู่ปุ๊บเราก็จะไม่มีที่เก็บของอันนี้เนื้อแห้งนี่ครับผมแครอทเก็บมาก่อนครับผมแอปเปิ้ลนะฮะปึ๊บนี่อุ๊ยอันนี้ใช่ไหมโอ้ลื้อก่อนโอเคครับผม
นี่เราจะมาเล่นกันแบบจริงจังนะครับผมไม่จริงโจ้นะครับผมงานนี้ชวบมาปึ๊บอุ้ยสังเกตนะครับผมเวลาเปิดตู้ปุ๊บตู้แง้มด้วยนะถ้าไปเล่นไปนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมสังเกตดีๆสังเกตดีๆอ่ะปุ๊บฟาวก่อนโอเคครับผมตรงนี้ไม่มีรู้มันเป็นตู้เดียวกันวะเฮ้ยไม่น่าใช่นี่กดวายฮะนี่น้ำหนักไม่จะเต็มตัวแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้เรามีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ28นะครับผมเต็มสุดก็ประมาณ50นะฮะปุ๊บโอเคครับผมเฮ้ยของให้ฟาร์มเยอะนะอุ้ยเคนี่คอมเพรสเซอร์ป่ะเนี่ยไอ้นี่มันของตู้เย็นดิวะเอ้ยยังไม่เอาไปครับผมอันนี้เราไม่รู้ว่าไปใช้อะไรนะฮะดูเดดูแสงที่สาดเข้ามาในห้องเห็นปะโอเคไม่ธรรมดาจริงโอ้โหเป็นอะไรที่แบบผมว้าวเลยนะเว้ยตอนแรกผมต้องผมปรับสุดแล้วนะไม่ยังไม่สุดอีกเหรออุ้ยอีกซอมบี้ตึงตังอักอยู่ครับผมโชว์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 สวัสดีครับขอฟาร์มของก่อนนะครับชวบโอ้ยตายแล้วมีตะสุรายาเมาโอเคฝนก็ตกจังเลยจะมืดแล้วครับผมจะไม่มีที่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวกันนะอีกยังไอ้น้องโอ้มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราโอเคปุ๊บเฮ้ยมันมีการสเตลป่ะวะลองดูนะฮะลองดูนะปุ๊บลองใช้มีดดูใช้มีดใช้มีดใช้มีดเอ้ยถ้าสเตลได้นี่คือโอ้โหเลยนะเว้ยเฮ้ยไม่เตลแล้วเฮ้ยไม่เตลแล้วไม่เตลแล้วมามาวัดกันหน่อยท่ามกลางสายฝนนี่แหละจอมยุทธเขาวัดกันแบบนี้นี่มาติ้มมาแล้วต้องออมแรงโอ้ยแข็งขันแค่โอ้ยเยี่ยมโหดทารุณเหยียบศพได้มั้ยแบบเดสเปซอะฮะเฮ้ยปั๊บนี่ได้อะไรมาวะถุงขยะเอามาทำหาอะไรวะเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่ในถุงขยะสิอู้ผมว่าเราไปฟังของตามบ้านก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูของตามบ้านดีกว่าฮะใช่ครับดูดิฝนฝนแม่งได้เลยเนี่ยอันนี้ฝนตกหนักนะฮะปึ๊บรู้สึกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับสภาวะอากาศด้วยนะครับผมเกมนี้นะฮะมันจะมีพวกหิมะตกด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวไว้เลยฮะหนาวแน่ไม่ต้องกลัวเฮ้ยใครดันแข่งกับเราทำไมผมเปิดประตูแล้วเหมือนก็มีคนดันวะเฮ้ยอย่าด้วยเฮ้ยมืดมากมืดมากครับบ้านนี้ไม่มืดแต่นี้ไม่อยากเข้าไปเลยมืดนะครับบ้านนี้ทำไมมืดจังอะครับเปิดมาฝั่งนี้ปุ๊บเจอตัวเลยไหมไม่เจอไม่เจอแต่บ้านมืดมากครับผมโอเคครับผมอาจจะมืดนิดนึงนะแต่ผมชอบมันรู้ระทึกดีฮะมันจะแบบสมจริงไงแบบต้องมีไฟฉายก่อนด้วยมันถึงจะแบบไอ้นี่ไงปุ๊บลื้อของก่อนนะฮะแต่ที่จริงเราสามารถที่จะเร่งความแสงสว่างได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่รู้นะผมจะลองเร่งให้ดูแบบปานกลางนะแต่ว่าข้างนอกมันจะมืดมากกลางคืนจะกลายเป็นกลางวันเลยครับผมเห็นไหมฮะปุ๊บเนี่ยมันจะได้สว่างนิดนึงนะแต่ว่าข้างนอกมันจะสว่างโล่เลยแล้วกลางคืนจะกลายเป็นกลางวันเลยครับผมซึ่งมันก็ไม่โอเคใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะปรับเข้าที่เดิมแล้วกันครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนี่โอเคประมาณนี้นะครับผมจะได้แบบสมจริงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกาครับผมมันใกล้จะถึงเวลากลางคืนแล้วด้วยไงมันถึงเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับผมข้างในเนี้ยปั๊บนี่ฟาร์มก่อนปุ๊บเฮ้ยกระสุนปืนว่ะเฮ้ยกระสุนปืนว่ะเฮ้ยผมว่าเราจะต้องมีอุดหลักอุดรองมีดนี่เก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าว่ะมีดนี่เอาไว้ฟาร์มพวกนี้ได้นะฮะนี่เฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันถืออาวุธหลักได้แค่2ชิ้นนะครับผมเอ้ย3ชิ้นดิใช่ไหมซึ่งเราถือหอกนี่มันไม่ได้เลยนะแต่มีดนี่เอาไว้ฟาร์มของนะครับผมขวานหยิบมาตรงนี้สิปุ๊บเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับผมคือต้องมันใส่ต้องใส่ช่องอาวุธหลักครับผมประมาณ1 2 3เนี่ยนะฮะใช่ไหมครับเฮ้ยผมว่าเราต้องหาบ้านอยู่ครับผมเพราะว่ามันใกล้มืดแล้วไปทุกคนเราจะไปอยู่ที่ไหนดีอ่ะฝนก็ตกจังเลยอ่ะดูสิโอ้ไปครับผมผมจะเดินทางไปตรงไหนดีวะตอนนี้เราอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะเราจะเข้าไปที่เมืองตรงเอ้ยผมว่าโดนตีนแน่เลยตรงนี้หรือว่าจะกลับไปทางนี้ดีวะลองไปดูที่หมู่บ้านนี้นะครับผมรู้จะไปหาคุณเทรดเดอร์ดีไปตรงนี้ดีกว่าครับผมไปตรงนี้ดีกว่ามาจุดได้ไหมเฮ้ยถึงไรไอ้ป้าตกใจหมดเลยไม่ปลาใจเย็นไอ้น้องไปหาเราไปที่หมู่บ้านนี้ดีกว่าปุ๊บมันใกล้มืดแล้วว่าผมต้องหาที่อยู่ฮะแล้วคือผมไม่อยากจะอาศัยอยู่ในบ้านพวกนี้ครับผมเพราะว่ามันซอมบี้มันสปาออกมาครับผมแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสปาออกมากี่วันด้วยนะโอเคครับผมงั้นเราไปก่อนดีกว่าเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าผมจะหิวน้ำนะครับผมคือสัญลักษณ์ที่เขาทำเนี่ยมันไม่ชัดเจนเว้ยเห็นไหม
เป็นรูปหัวใจก็จะเป็นหัวใจเปิดๆรูปน้ำก็จะเป็นแบบจดน้ำเปิดๆครับผมเนี่ยเห็นไหมเรามาโชว์สีเหลืองๆเนี่ยคือตอนนี้เราหิวน้ำนะครับผมแต่ว่าเราอาจจะดูไม่รู้เรื่องครับผมว่ามันหิวน้ำอ่ะเออมันจะทำแบบให้อาร์ตไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมจะผมหาน้ำกินก่อนละกันแล้วมีน้ำอยู่ก็ผมนี่กดดิ้งเลยชมแอปฮ่าทุบเดือบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ต้องถือไฟก็ได้ดีกว่าเออไม่เออกลางคืนมันก็ไม่ใช่มืดอะไรมากมายนะครับผมเดินได้เดินได้เพราะฉะนั้นทอสเก็บไปเลยครับผมปั๊บไม่ถือไฟผมว่ามันจะมองยากกว่าเดิมนะไปดีกว่าครับผมนี่แต่ว่าถ้าเราเข้าไปในบ้านนะครับผมรับรองครับผมว่ามืดแน่นอนฮะนี่ฮะเราวิ่งต่อไปหรือว่าเราจะสร้างบ้านริมน้ำริมน้ำตรงนี้อ่ะเฮ้ยถ้าผมทำบ้านนะเว้ยผมว่าจะทำกลางๆแบบมาฮะเออแถวๆนี้หรือไม่ก็ตรงแถวๆนี้เอาให้มันแบบเดินทางได้สะดวกนะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางต่อไปไปครับผมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะตอไม้เหรออ๋อตอไม้ตอไม้เคนึกว่าอะไรนี่ไงบ้านริมชายหาดอ่ะสวยนะนี่อยู่ริมชายหาดด้วยอ่ะเอ้ยโคตรเจ๋งอ่ะครับนี่เลยนี่เลยโอ้เป็นบ้านในฝันของเราเลยนะนี่นี่นี่ฮะเป็นไงล่ะโอ้โหทรงผมแม่งเท่กินขาจริงๆเออดีนะครับผมว่ากลางคืนนี้ยังมีแสงจันทร์ส่องให้เราแบบมองเห็นทางนะเฮ้ยนี่ก้อนหินก้อนหินก้อนหินไหมเนี่ยเฮ้ยหยิบมาเลยก้อนหินเฮ้ยเราต้องกินข้าวกินน้ำกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนใช่ไหมไหนดูสิปึ๊บหรือก่อนเท่าฟาร์มปึ๊บเนี่ยอะไรอ่ะถ่านไฟฉายเฮ้ยเป็นไฟฉายเว้ยอันนี้เป็นไฟฉายแต่ว่าเราอยากได้ถ่านมากกว่านะอันนี้มีไฟ power แต่ของเราไม่มีไฟอ๋ออันนี้มันมี power อยู่เห็นปะงั้นเราใช้อันนี้สิแล้วกดตัวทีนี่ไงโอ้โหไฟดีกว่าไม่มีไฟใช้นะครับผมแต่ว่าของเรามันดีกว่าเว้ยแต่ว่ามันไม่มีฐานแค่นั้นนะฮะค่อยๆจ็อกไปนะครับผมจ็อกกิ้งไปจ็อกกิ้งไปตอนนี้เราอยู่แถวๆนี้นะครับผมกำลังเข้าเขตหมู่บ้านนะฮะไม่รู้เป็นหมู่บ้านหรือเป็นโรงงานแต่คิดว่าน่าจะมีตีนเยอะอยู่พอสมควรนะครับ ไปปึ๊บเปิดดูสิลือปั๊บไม่มีอะไรเออน้ำมันนี่เอาไว้ก่อนดีกว่ามั้งผมว่าเออเฮ้ยมีอาการกระตุกหน่อยวะเมื่อกี้เนี่ยผมสังเกตได้นะฮะต้องมีโหลดผีอย่างแน่นอนเตรียมหอกไว้เลยฮะโหลดผีเหรอสว่างสว่างแบบนี้นะครับผมสบายไม่ต้องใช้ไฟฉายโอ้ยรู้สึกว่าเราต้องการการนอนหลับนะฮะเห็นไหมแม่ต้องหาที่นอนวะต้องสร้างที่นอนก่อนอันดับแรกจะไปสร้างที่ไหนละบ้านเนี่ยอุ้ยโหลดผีครับผมโหลดผีเฮ้ยตายเถอะรู้เลยครับผมว่ามีผีอยู่แถวนี้ปุ๊บเปิดก่อนตามของก่อนจึ๊บอุ้ยกระเป๋าที่เราใช้อยู่อันนี้มันกี่ช่องกี่สล็อตวะเนี่ยโอเคสวัสดีครับโหนี่โรงแรมตรงนี้เป็นโรงแรมผมต้องหาที่พักอาศัยว่ะมีบ้านหลังไหนที่แบบพอได้ผมแบบพักอยู่อาศัยได้บ้างครับผมชูแอปสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่าผมเห็นไฟอะไรแวบๆอยู่ข้างในบ้านตรงนั้นนะครับอะไรวะเดี๋ยวกันนะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเฮ้ยซอมบี้ไปไหนหมดปุ๊บนี่ฮะอุ้ยเจอแล้วครับผมเดินตะงึกตะงักอยู่ตรงนู้นครับผมครับสวัสดีครับมันต้องมีบ้านให้เราอยู่นะไม่งั้นเราจะไม่มีที่เก็บของนะฮะฟาร์มก่อนเวลาฟาร์มอุ้ยปืนสั้นเอ้ยอันนี้ใช้ลูก9มม.ครับผมอันนี้ไอ้ของเรามันเจ๋งกว่าเยอะแต่ว่าก็เก็บครับอะไรที่ขึ้นชื่อว่าปืนเก็บหมดครับบอกไว้เลยอุ้ยตรงนี้ก็มีตัวนึงว่ะเห็นไหมฮะส่องไฟให้ดูปุ๊บเฮ้โอ้ไฟก็สว่างเหลือเกินปุ๊บไอ้บ้านหลังนี้ปลอดภัยเปล่าผมอาศัยที่นี่ก่อนได้ไหมปุ๊บโอเคปุ๊บปลอดภัยนะครับอย่านะผมค่อยๆมาแล้วนะปุ๊บโอ้อุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรเปิดเปิดต้องกดโอเพนเคล็อกมีบ้างล็อกอุ้ยกี่ตัวอุ้ยเคลียร์เฮ้ยอย่าทุบสิอย่าทุบเว้ยบ้านคนอื่นเขาอย่าทุบสิเฮ้ย
เอ้ยมาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมาเดี๋ยวเฮ้ยจิ้มไปสิไปทุบบ้านคนอื่นเขาทำไมโอ้แตกครับผมเฮ้ยโอเคมันได้ความสยองขวัญดีนะผมว่าได้เศษผ้ามาฮะมาฟาร์มได้เวลาฟาร์มปุ๊บนี่แสงอะไรวะบุบอ๋อกระจกนี่เห็นไหมฮะมีแสงที่มันสะท้อนจากกระจกได้ครับผมนี่ดูสิปุ๊บเปิดเกตก่อนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงเสียงใครอ๋อมาทุบประตูบ้านมึงเข้ามาโดนดันเหรอโทษทีโดนดันเหรออ๋อเขาโดนดันมาผมจิ้มให้โอ้ยนี่นะจิ้มไปเด้ปุ๊บเก็บมาจะตายห่านั่นเนี่ยเอ้ยไม่เท่าไรหรอกแหมต้องหาที่นอนหลับก่อนครับผมปิดกระดวนปุ๊บอย่าพูดนี้ค่อยฟาร์มดีกว่าผมต้องนอนหลับก่อนนะไม่งั้นเราแย่นะฮะปุ๊บโอ้โหดูแม่งไอ้ทำไมสยองขวัญเช่นนี้เฮ้ยฉันหนังสือหนังสือใครเครียดเอาละครับผมปุ๊บเฮ้ยโอ้ที่นอนนอนได้ปะเนี่ยมีที่โอ้โหอันนี้ล็อกครับผมนี่ล็อกเฮ้ยน่าจะปลอดภัยในบ้านเนี้ยเอาข้อจริงอ่ะเฮ้ยเราอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้เลยนี่ตรงนี้เลยครับผมเราอยู่ที่นี่ก่อนฮะลื้อก่อนปุ๊บมีอะไรบ้างฮะไอ้พวกชั้นพวกนี้ผมว่าน่าจะเก็บของได้นะไหนแล้วอยู่บ้านหลังไหนเนี่ยปุ๊บแถวๆนี้นะฮะคือบ้านหลังสวยๆแล้วก็มีไฟป่ะเนี่ยมีไฟใช้ป่ะไม่มีนะฮะมีตู้เซฟด้วยอ่ะในตู้เซฟต้องมีอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนครับผมนี่ปุ๊บแล้วก็เปิดมาโอเคครับผมแล้วที่นอนก็เสือกนอนไม่ได้ทั้งที่มันเป็นที่นอนนะครับผมโอ้จังไม่มีความยุติธรรมเอาซะเลยอ่ะปุ๊บเรามาคราฟที่นอนกันดีกว่าครับผมปุ๊บมันต้องใช้ที่นอนกากๆครับผมบอกโอ้ที่นอนดีๆฉันนอนไม่ได้หรอกเฮ้ยระดับฉันไม่ต้องนอนที่นอนแบบห่วยๆแบบนี้ครับผมนี่ปูทับได้ไหมต้องหมุนปูขึ้นไปบนนี้ได้ไหมไม่ได้วะโอ้นี่ตรงนี้ได้ดูเด็กมีที่นอนดีๆไม่นอนต้องนอนพื้นนะครับผมอ้าวข้างนอกแม่งเช้าแล้ววะไม่ต้องแล้วฮะไม่ต้องนอนแล้วฮะเช้าแล้วข้างนอกมันเช้าแล้วครับผมไม่ต้องนอนแล้วพี่ป้าเอ้ยมัวแต่สร้างที่นอนครับผมจะไม่ได้ทำอะไรเลยป้าเช้าแล้วเช้าก็ออกดุยครับผมดูเดี๋ยวโอ้โหบ้านแสงมันเข้ามาในบ้านแบบสวยดีนะผมว่านะปุ๊บมันต้องหาที่อยู่ว่ะว่ะเดี๋ยวผมหาบ้านสักหลังนึงแล้วกันดูเดี๋ยวเห็นไหมแสงที่มันส่องมาจากนอกบ้านแล้วแบบกระทบเครื่องครัวนั่นสิมันช่างเยี่ยมยอดเหลือเกินนะจอร์ดโอ้ปุ๊บเดี๋ยวกันผมต้องถืออาวุธปุ๊บสวัสดีครับโอ้เราน่าจะต้องอยู่ที่นี่ก่อนนะผมว่านะบ้านหลังนี้ก็โอเคนะดูแล้วแบบมันปลอดภัยดีหรือเปล่ามีซอมบี้สปาอยู่ด้านล่างแล้วประตูล่ะประตูมีความปลอดภัยสูงไหมประตูก็ไม่มีต้องหาบ้านที่มีประตูอ้าวเฮ้ยมีคนเห็นเราซะแล้วว่ะเฮ้ยอุ้ยจิ้มเด้อะไรโดดทำไมจิ้มเด้แขนหลุดไปเด้เฮ้ยจิ้มเด้เอ้ยเจ๊อย่าเข้ามาจิ้มเด้เฮ้ยเข้ามาเด้เฮ้ยจิ้มเด้เฮ้ยเอ้ยผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับเมื่อคืนผมโมโหนะฮะจิ้มไปเด้เฮ้ยเวลาเราไม่ได้นอนนะครับผมสังเกตนะครับผมค่าสตามิน่าเรามันจะสั้นลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องมีการพักผ่อนเฮ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วนะผมว่าโอ้ยเฮ้ยเหนื่อยนี่กันโอ้ยเอ้ยอย่าตามผมมาผมกลัวแล้วโอ้ยเฮ้ยโอ้อะกินไปสิเอ้ยมีคนมาสมทบโอ้จะต้องออมสตามิน่าไว้ปุ๊บเฮ้ยธนูสิทำไมถึงไม่ใช้ธนูนั่นน่ะสิทำไมเราถึงไม่ใช้ธนูนี่นะ เฮ้ยเอาลูกธนูคืนมาด้วยนะได้ลูกธนูคืนด้วยนะครับผมเป็นไงนะเหลือแต่หัวโอ้ยมันอันตรายว่ะตอนเนี้ยให้ตายเถอะครับสวัสดีพี่อ้วนโตโอ้ยลูกธนูผมหายโอ้โหมึงโดด
ฮ้ซอมบี้ตัวเบลเลอร์เวลามันโดดข้ามหูได้ยังไงเนี่ยฮะเออปุ๊บเอ้ยลูกธนูคืนมาด้วยลูกธนูผมหายไปไหนอันนึงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ปากอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคครับผมเออบ้านมันไม่มีประตูครับผมบ้านหลังไหนไม่มีประตูก็ไม่น่าอยู่เฮ้ยอันนี้ก็อยู่ได้นะเนี่ยบ้านนี้มีประตูครับผมเฮ้ยบ้านสวยด้วยบ้านสวยด้วยดูแบบสะอาดสะอ้านดีนะมีประตูหุยบ้านสวยเฮ้ดูแสงดิครับผมแสงจากชั้น2อ่ะส่องลงมาเปิดไฟฉายก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีห้องน้ำให้ใช้ด้วยนะเฮ้ยแต่หลังบ้านมันโบอ่ะเอ้าสังงั้นแหวเกือบจะดีแล้วเชียวเอ้าพี่ซอมบี้ใหม่แล้วไอ้ผมยังไม่ถือหอกเลยมาเลยครับมาเลยครับผมเอ้ยผมเหนื่อยนะครับผมจะไม่ได้นอนนะครับผมงุดหงิดนะฮะปึ๊บจิ้มไปเด้ปึ๊บต้องหาที่นอนก่อนเฮ้ยบ้านเกือบดีอ่ะดูเด้แบบสวยด้วยอ่ะดูเด้การตกแต่งภายในแบบเยี่ยมเลยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยสตาร์ทไม่น่าผมจะหมดละอุ้ยอันนี้เก็บได้นะโหตู้เยอะด้วยนะตู้เก็บของเยอะเฮ้ยมีชั้นเฮ้ยแต่ว่ามันมีชั้นไอ้นี่ว่ะเฮ้ยมันช่างเหมาะเป็นแหล่งซ่องสุมของเราเหลือเกินตรงนี้เฮ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเราหาอะไรมากั้นตรงนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะผมว่านะมันสร้างได้ป่าววะปึ๊บถ้ามันบุกมามันก็คงบุกมาไม่เยอะหรอกวะต้องห้องนี้อ่ะห้องนี้ล็อกครับผมมันต้องมีพิกล็อกบ้านสวยอ่ะผมชอบบ้านหลังนี้นะเสียดายก็ผมประตูหลังบ้านเนี่ยนี่ครับผมมันโบอ่ะดูแต่แสงเงาแม่งได้เลยวะโอเคไปดูหลังอื่นกันเลยมันต้องมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ครับผมเพราะผมเอาผมกะจะเอาไว้แบบนี่เลยนะเนี่ยดูซิโอ้ยหิวน้ำกินน้ำก่อนดิ้งก่อนปึ๊บโอ้ยหาข้าวกินก่อนนะครับผมรู้สึกว่านี่ฮะอ่ะกินไปเลยฮะแงมแงมแงมโอ้มีซอมบี้โผล่มาถึงตัวโอเคครับผมนี่ได้ค่าพลังงานมานิดนึงฮะมียาโดบมายาโดบเฮ้ยบ้านหลังคาสีแดงๆตัวนั้นครับผมน่าสนใจมากเดี๋ยวเราแวะไปดูกันดีกว่าเว้ยเฮ้ยอยู่ใกล้ริมแม่น้ำด้วยนะน่าอยู่ครับผมแต่ว่ามีตีนเปล่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผมปึ๊บโอ้โหมีความกระตุกนะครับผมมีความกระตุกนะฮะเอ้ยแล้วก็ดันทุรังนะครับผมบอกว่าเลยโอ้โหนี่มันเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะฮะอันนี้เปิดได้ป่ะอุ๊ยโอเคมันไม่มีล็อกบ้านไม่มีล็อกครับผมบ้านไม่มีล็อกก็โอ้ซอมบี้เต็มเลยบ้านพวกนี้ไม่มีล็อกครับผมไม่โอเคครับผมไม่โอเคไม่โอเคเป็นอย่างยิ่งฮะตรงนี้ปึ๊บมันต้องมีสักหลังนึงนะครับผมที่เราสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้นะมันจะต้องเป็นบ้านที่มีความปลอดภัยเฮ้ยแต่ว่ามีซอมบี้มั้ยอุ๊ยบ้านหลังนี้สวยนะอุ๊ยมีลานจอดรถด้วยข้างใต้เฮ้ยเปิดก่อนปึ๊บโอ้ยจิ๋มหายตัวอะไรโอ้ยไอ้นี่ลอกโจมตีอ่ะเอ้ยซอมบี้หญิงอ่ะนี่ซอมบี้ชิลิเตอร์ตายซะมาดิซอมบี้ชิลิเตอร์อ่ะปึ๊บโอ้โหไงเงือบไปดิเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอ้าวเฮ้ยมันปิดได้วะเนี่ยเฮ้ยบ้านดีนี่ว่ะอ๋อคือถ้าเราไปยืนใกล้ปุ๊บมันจะปิดเปิดเองเว้ยเคโคตรอัตโนมัติอะฮะมาเองออกมาข้าจะมาเคลียร์บ้านไอ้อ้วนออกมาจิ้มพุงแตกมึงแล้วมาเด็กเอ้ยข้าต้องการบ้านนี้เว้ยนี่แน่มีหรือเปล่าเฮ้ยเคมีเพื่อนบ้านด้วยอะเดี๋ยวก่อนนะเคลียร์ก่อนบ้านหลังนี้ก็ดีนะอันนี้รถขับได้ปะดูสภาพไม่น่าจะขับได้นะฮะอุ้ยโอเคมันซอมบี้เยอะจังวะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะครับผมในบ้านดีเอ้าทำไมมันต้องทำด้านหลังเป็นรูโบอีกแล้ววะเฮ้ยไม่เข้าใจเนี่ยดูเด้คือเจอบ้านดีแต่หลังบ้านถูกเป็นรูโบไอ้บ้านเอ้ยมาเด้ครับผมชิดจุ้งแทงชิดจุ้งแทงชิดปึ๊บมาป
ปุ๊บมันต้องเจอท่าไม่ตายสูงสุดของขั้นนี่แน่เอ้ยโอ้ยเซฟสตามิน่าไปก่อนดีที่เจอกันโอ้มาโอ้สตามิน่าไม่ค่อยขึ้นแล้วครับผมไม่ค่อยขึ้นแล้วโอ้เรียบร้อยฮะเราเนี่ยจะตายครับผมบอกไว้เลยโอ้ยเนี่ยทำไมต้องบินรูโบด้านหลังอะครับผมอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะเออตอนนี้มีโรงจอดรถด้วยนะดูดิเกือบดีอะเออปุ๊บโหแล้วแสงดูดิแสงเท่บ้านจัดดีมากเป็นสัตว์เป็นส่วนนะฮะแล้วก็ใส่อยู่ชั้นบนก็ได้มั้งแต่ว่ามันผีมันก็ขึ้นมาได้ป่ะวะเออผีเกมนี้มันก็ไม่ได้ว่าโง่นะไอ้บ้านนี้อันนี้อยู่ไม่ได้ครับผมตรงนี้ห้องนี้อยู่ไม่ได้โต๊ะโต๊ะอ่ะตามก่อนนะฮะปุ๊บเอาไว้เต็มเสียงอะไรเสียงอะไรที่ซัดอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอ่ะปุ๊บปุ๊บนี่ไงโชโชโอ้โหแล้วแหมแล้วเร่งกราฟิกก็สูงเลยนะครับผมเกมก็จะหน่วงๆหน่อยนะแต่มันก็นะความพึงพอใจของเราครับผมเราอยากการ์ดจอระเบิดอ่ะปุ๊บดูเลยแสงโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะมันจะให้ผมปิดลงได้ยังไงอ่ะครับผมกราฟิกมันสวยงามขนาดนี้อ่ะแล้วก็เอาใส่เข้าไปเรื่องของเรื่องครับผมมันวางแล้วมันสร้างไม่ได้ครับผมเขาบอกว่ามันน่าจะต้องสร้างในบ้านของตัวเองครับผมอะไรวะขอหลบหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยไม่แปลครับผมเขาบอกไม่มีโครงสร้างรับน้ำหนักไอ้ไม่มีบ้านอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ครับผมคือต้องไปสร้างบ้านของตัวเองอ่ะว่างั้นเถอะเรื่องโอ้จะดำวะไม่เป็นไรครับผมบ้านตัวเองก็บ้านตัวเองออกหลังบ้านดีกว่าไปปุ๊บงั้นผมก็จะไปอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเสียงว่าแววเวกอ่ะอุ๊ยไหนวะไปหาที่อยู่เองก็ได้วะมาเอ้ยอ่ะปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวกันปุ๊บเทรดเดอร์อยู่ไหนตรงนู้นแหมสร้างบ้านอยู่แถวนี้ก็ดีเหมือนนะริมน้ำคือผมจะพยายามหาพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้ๆแบบใจกลางเมืองกันนะใจกลางแมปครับผมเออแต่ว่าผมก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้ไงมันต้องอยู่ริมน้ำดิครับผมมันถึงจะอุ่นใจนะเออนี่ตรงนี้มีเทรดเดอร์อยู่เห็นแล้วเฮ้ยอยู่ใกล้ๆเทรดเดอร์ก็อุ่นใจนะมีเพื่อนเออสวัสดีครับเออมีคนอยู่หรือเปล่าโอ้โหมีจานเตาเทียมด้วยครับผมดูสิเห็นไหมแหมที่จะเป็นเทรดเดอร์เฮ้ยมีเตาเทียมใช้ด้วยสวัสดีคุณพี่อ้าวเป็นผู้หญิงแล้วครับผมเอ้ยภาคใหม่สวัสดีครับผมคุณผู้หญิงสวัสดีจ้ะเพื่อนรึเปล่าจะซื้ออะไรดีโอ้โหมีแผงวงจรโซลาร์เซลล์ขายเหรอครับไม่มีของแดกเลยเหรอครับผมของกินอะไรประมาณนี้ฮะเออมีเงินไหมล่ะไม่มีครับผมเอ้ยมีแผงโซลาร์เซลล์ขายด้วยอ่ะเคโอ้เราก็ต้องมีไฟใช้สิครับอย่างนี้แม่คุณนี่มันของขายเอ้ยอยู่แถวนี้ก็ฟาร์มของง่ายดีนะเฮ้ยเอาไงดีวะอยู่ริมถนนแล้วก็มีต้นไม้ให้ฟาร์มมันก็ดีอ่ะเออแต่ว่าถ้าให้ดีปุ๊บอยู่ริมน้ำดีกว่าเออเวลาซอมบี้บุกจะได้ตั้งรับด้านเดียวนะฮะจะได้แบบไม่ต้องล้อมบ้านเราอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราอยู่ใกล้น้ำปุ๊บเราก็สามารถที่จะตักน้ำมาแล้วก็มาต้มได้นะฮะเออไปไหนน้ำมันกินได้นะเนี่ยมันกินได้อ่ะอาบน้ำหน่อยเฮ้ยเพื่อสุขอนามัยนะครับผมอ่ะนี่นะจ้วงเป็นไงล่ะแม่รูปหล่อต้องอาบน้ำหน่อยนะเราเอาเป็นแถวๆนี้แล้วกันนะเออแถวนี้แหละผมว่าน่าจะเวิร์กมาก่อนอื่นปูที่นอนก่อนเลยครับผมปึ๊บมาฉันต้องการที่จะนอนหลับพักผ่อนเต็มทีละให้ตายเถอะขอนอนอาศัยอยู่แป๊บนึงก็ไม่ได้เฮ้ยคนแถวนี้มันช่างใจร้ายเหลือเกินนะอันนี้ใส่ของไปครับผมเห็นปะคือมันสร้างของในบ้านคนอื่นไม่ได้ครับผมมันต้องสร้างในบ้านตัวเองนะโอเคในที่สุดแล้วก็มีที่นอนแล้วก็สร้างเป็นนี่ครับผมปึ๊บมาเอากองไฟเล็กๆก่อนครับผมจะได้แบบพอถูๆได้ไถนะฮะแล้วก็ใส่ของลงไปขาดในส่วนของสโตนเดี๋ยวผมไปหาสโตนก่อนนะครับผมนี่ไงสโตนเจอละ6ก้อนใช่ไหม1ก้อนสองก้อน3ก้อนผมก็ไม่ได้กล่าวว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรอกนะครับผมก็คือแต่ว่าเราก็ต้องมีแบบที่พักก่อนนะครับผมไม่งั้นแบบของมันจะเต็มตัวไงเรื่องของเรื่องอ่ะเออแล้วจุดยังไงเลยเนี่ยเฮ้ยไหนต้องจุดไฟใช้ได้กด use แล้วเราก็ต้องมีกิ่งไม้
กิ่งไม้นี่คือใส่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้มอต้ม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 แล้วก็ปรุงอาหารแต่ว่าเราไม่มีอะไรปรุงเลยเราต้องออกไปล่าสัตว์นะเนี่ยอันนี้เป็นภาษาจีนอยู่เลยครับผมเฮ้ยเราเอาหม้อไปกรอกน้ำได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวนะหม้อไปกรอกน้ำหรอปุ๊บแล้วผมจะทำไหนลองเอาขวดป่าไปกรอกน้ำดูนะฮะเราจะต้องมีน้ำกินนะเฟ่ดริงกิ้งถ้าเรากด E นี่คือบรรลัยเลยนะครับผมเขาบอกเลยวันนี้มีน้ำอยู่ในขวดเปล่าอ๋อนี่ไงก็เทใส่ไปนี่เต็มขวดละโอเคเยี่ยมเฮ้ยเอาหม้อดิหม้อไม่ดีกว่าเหรอเอาหม้อไม่ได้เว้ยต้องใช้ขวดน้ำโอเคโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วเราก็เอาหม้อมาใส่ตรงนี้นะฮะนี่มีท่าทางยิกยักยิกยักด้วยนะครับผมแล้วก็น้ำเทใส่หม้อใช่ไหมอย่างนี้เหรอเฮ้ยทำไมหมดเร็วจังเลยฟืนโอ้โหตายห่าละอันนี้คืออะไรภาษาอะไรอ่ะขี่เช่าเฉียนเหรอไหนกดดิโอ้ต้องกดตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นคือการต้มหรือเปล่าอันนี้คือต้มอยู่อันนี้ต้มอยู่ครับผมแม่อันนี้คือของเปล่าใช่ไหมโอ้ได้แล้วแล้วก็เอาอันนี้มากรอกใส่นี้ปะอ๋อนี่ไงเป็นน้ำครีนนะครับผมแม่มีเสียงตื่นด้วยนะครับผมดังจุ๊บจุ๊บแวบด้วยนะครับผมแหมไม่ธรรมดาปึ๊บโอ้มันอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็น้ำนี่มาดื่มมาดวบๆนะฮะดิ้งโอ้ยรอดตายแล้วกูปั๊บปั๊บไปต้มน้ำต่อไปต้มน้ำต่อต้มน้ำเสร็จนะครับผมแล้วเราก็จะทำการนอนหลับพักผ่อนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปออกล่าสัตว์กันนะครับผมในวันพรุ่งนี้เช้าในป่าไม่รู้ว่ามีสัตว์ให้ล่าหรือเปล่านะเพราะว่าเราต้องการคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะครับผมให้ครบครันนะฮะอันนี้ครีนหรือเปล่าเนี่ยนี่ Queen Water นี่เดอร์ตี้ไปครับผมใส่ไปปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็กดนี่ฮะฉี่เช่าเฉียนนะฮะโอเคปั๊บนี่รอก่อนรอครับผมรอต้มน้ำก่อนแล้วก็ทำท่าขยิบขยักไปเฮ้ยช่วงนี้เราแบบไม่เครียดเลยเหรอเองไม่รู้สึกเครียดเลยเหรอนะฮะจะได้อ่านนิตยสารเนี่ยฮะมาแล้วครับผมนี่แล้วก็กรอกน้ำดื่มดิ้งเอาให้เต็มที่เลยน้ำสะอาดย่อมดีกว่าน้ำสกปรกใช่ไหมเต็มครับผมให้ไม่เต็มอีกนิดเดียวต้มไปก่อนดื่มเอาให้เต็มเลยเอาให้กระเพาะแตกไปเลยนั่นแหละกลางคืนในเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมว่ามันแสงมันก็ไม่มืดนะมันอยู่ที่เราปรับก็ผมเราอยากจะปรับให้มืดก็ได้แต่ว่าผมว่าประมาณนี้โอเคแล้วล่ะจะได้แบบคนดูจะได้มองเห็นนะคือแต่ว่าถ้าผมเล่นเองผมจะจริงจังมากเลยผมจะแบบชอบแบบมืดขมุกขมัว ต้มน้ำก่อนครับผมตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้มน้ำไปก่อนครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยปั๊บอันนี้วันที่2ที่3แล้วมั้งเนี่ยผมว่ากดฉี่เช่าเฉียนนะฮะโอเคเฮ้ยแล้วถ้าเราเอาไอ้นี่มาต้มรวมกันได้ไหมเนี่ยผมมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีเนื้อย่างแล้วก็กดใส่ไอ้นี่เข้าไปครับผมแล้วกดฉี่เช่าเฉียนเข้าไปครับผมมันจะได้เป็นอะไรฮะเฮ้ยนี่ปรุงไปเดี๋ยวก่อนนะถ้ามึงไม่เหมือนปรุงอาหารแล้วมึงเหมือนกับงมหาเลยในกองถ่านนะครับผมเฮ้ยหาก็ดูผีแล้วอ่ะเฮ้ยไหนดูซิเฮ้ยเริ่มมาแล้วเว้ยนี่ได้อาหารมาจานนึงแล้วเว้ยอาหารนี่คืออะไรครับผมมันคือรวมๆเนื้อครับผมอ่ะกินไปเลยรอดตายแล้วครับผมงานนี้ทีนี้ก็เหลือแค่การนอนหลับเท่านั้นนะครับผมโอ้ยังขาดอันนี้อยู่เลยคาร์โบไฮเดรตครับผมคาร์โบไฮเดรตนี่ต้องกินนี่อะไรเนี่ยโอ้นี่ข้าวนี่โอ้ต้มข้าวกินดีกว่าต้มข้าวกับน้ำไงงั้นผมเข้านอนกันแล้วผมสลับคืนนี้นอนยังไงล่ะนี่เฮ้ยปุ๊บแล้วก็กดสลีป1ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับผมจัดไปเลยฮะ7ชั่วโมง8ชั่วโมงสลีปเลยฮะปุ๊บโอเคมีแอนิเมชันในการนอนหึเป็นไงล่ะแม่งครับแก้วจริงนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะฮะเกมซื้อมาขำๆก็ยังได้เลยไอ้ตี5แล้วเฮ้ยให้ตื่นพอ6 โมงแล้วเฮ้ยเฮ้ยตื่นกดตื่นได้ไหมอ๋อกดกากบาทโอ้ตื่นปุ๊บโอ้อย่างนี้เองเช้าเงี้ยแล้วกดเช็คพอยต์ตรงนี้นะครับผมเวลาเราตายได้มาเกิดที่นี่นะฮะแล้วสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือกล่องเก็บของนะครับผมมันจะต้องมีนะฮะไม่งั้นเราของจะล้นตัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียวนี่ไงล่ะกล่องเก็บของปั๊บต้องใช้อะไรบ้างวะเนี่ยลืมเช็คนะฮะโอ้โหใช้เป็นไม้บอร์ดครับผมไม้บอร์ด
ไม่บอกผมจะทำไงมันต้องมีอุปกรณ์นะเขาเรียกว่าพวกโต๊ะงานช่างอะไรพวกนี้ผมต้องมาอัปเกรดเกี่ยวกับไอ้นี่เว้ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการอัพสกิลด้วยนะเกมนี้แป๊บนึงผมขอศึกษาก่อนอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมนี่ตรงรูปหนังสือนะฮะนี่เราจะคราฟอะไรดีนี่หม้อโอ้โหโต๊ะคราฟใช่ไหมเนี่ยอันนี้แบตเตอรี่เราจะต้องมีสกิลเบื้องต้นก่อนครับผมในการทำไม้แผ่นนี่ไงไม้บอร์ดครับผมซึ่งไม้บอร์ดมันก็ต้องใช้โต๊ะคราฟอันนี้เป็นโต๊ะคราฟเบื้องต้นเนี่ยเป็นโต๊ะคราฟสูงสุดเลยนะฮะเราต้องไปหาทรัพยากรมาเพื่อที่จะมาปลดล็อกสกิลเว้ยต้องไปหาไม้มา1แล้วก็ก้อนหิน3ซึ่งเรามีก้อนหินอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีครับผมป่ะจะเก็บก้อนหินก่อน3อันครับผมก้อนหิน3เม็ดก้อนหินเกิดแล้วหรือยังนี่ไง3เม็ดอันนี้เม็ด1ชะแวบอันนี้ก็เม็ด1ปั๊บอันนี้ก็อีกเม็ดนึงแล้วก็ไม้ครับผมดีนะครับผมที่เขาแถมขวานมาให้เราในเกมนี้นะแล้วก็การตัดไม้ในเกมนี้ครับผมเรียกได้ว่าจัดเต็มมากครับผมนี่โอ้โหไม้ที่แบบนี่แตกกันเป็นแบบนี้ไงฮะโอ้โหโค่นล้มไอ้ตอนี่ตัดได้ปะตอตัดไม่ได้ครับผมอันนี้ต้องย่อยปะต้องย่อยครับผมจริงจังแน่ๆเราอ่ะแล้วเราก็เอาของเรานะครับผมเอามาปลดล็อกนี่คอนเฟิร์มนี่ทีนี้เราก็ได้วิชาในการคราฟโต๊ะคราฟมาแล้วนะครับผมกดพิธีคอนในซีปุ๊บมาแล้วหรือยังโต๊ะคราฟของฉันอันนี้ไงโต๊ะคราฟโต๊ะนี่ก็ใช้สำหรับในการทำงานไม้นะครับผมก็สร้างพวกไม้บอร์ดอะไรไม้ต่างๆนะแต่ว่ามันต้องใช้กล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือผมทิ้งไว้ที่แมวนู่นบ้านหลังไหนวะหลังแถบๆนู้นน่ะกล่องเครื่องมืออ่ะไอ้บ้าเอ้ยไม่แปลครับผมอย่างน้อยแล้วก็ปลดล็อกสกิลในการทำโต๊ะคราฟนะครับผมต้องไปหากล่องเครื่องมือตัวนี้ใหญ่ตายเถอะเอ้ยฉันอยากจะได้กล่องเก็บของเหลือเกินงั้นผมร่างโครงการไว้ก่อนแล้วกันร่างโครงการไว้ก่อนปุ๊บวางไว้ตรงนี้นะฮะปุ๊บนั่นแหละแล้วก็ยัดไม้ลงไปโป๊ะ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 ก้อนหินโตน5ก้อนนะฮะไปหาโตนกัน5ก้อนก้อนหินมันเกิดแถวนี้เยอะนะนี่ไง5ก้อนมา1 2สามสี่ห้าเอาไปใส่ก่อนเอาทีละอย่างสองอย่างนะครับผมเงยใส่ไปโต5ก้อนแล้วก็โอ้ยกล่องเครื่องมือนี่ผมไปทิ้งไว้ตรงหมู่บ้านตรงนู้นนะฮะของมันเต็มตัวไงผมก็เลยไม่ได้แบกมาปุ๊บนี่โชโอเคครับผมทีนี้ก็เหลือแค่กล่องเครื่องมืออ่ะมีวางทิ้งไว้ตรงนี้กันกล่องเครื่องมือเดี๋ยวไปหาใหม่ได้ปะวะนี่ผมต้องว่ายน้ำกลับไปฝั่งนู้นนี่แล้วเหรออ่ะมันจะอยู่เนี่ยมันจะอยู่บ้านตรงแถวๆนี้ห่วยแต่ว่าร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมก็ไม่น่าจะเป็นอะไรป่ะว่ายน้ำกลับครับแปลกล่องเครื่องมือกันที่จริงเขามีสะพานนะแต่ทำไมเราไม่ใช้มันไกลอะฮะไปอ่ะไปพร้อมลุยครับผมมาใครโผล่มามึงเจอลูกซองกำนันแน่เฮ้ยเฮ้ผมชอบตอนฝนตกมากเลยมันแบบอากาศมันได้มากเลยมันดูแบบโอ้โหเฮ้ถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่บ้านไอ้หลังที่แบบหลังที่ผมว่าผมจะไปอยู่อ่ะไอ้ตรงที่มันมีห้องใต้หลังคาครับผมมันรู้ยังอยู่หรือเปล่านะไม่ใช่มันหายไปแล้วนะปุ๊บหลังนี้เฮ้ดูผิวหนังมันสิมันช่างมันมาเมื่อมเหลือเกินหลังไหนวะเนี่ยน่าจะหลังแถวๆนี้นะฮะอุ้ยมีซอมบี้ครับฉันก็ไม่อยากจะใช้ลูกซองกับนายกับแกเลยว่ะเอาขวานไปแดกก่อนแล้วกันดีกว่าเดี๋ยวกันนะอ๋อหลังนี้โอเคครับผมเราไม่อยากจะเสียลูกกระสุนปืนนะครับผมปุ๊บเอาขวานดีกว่าครับผมเพราะจะยิงตุ้มตามไปนี่แบบโอ้มันแห่มากันเต็มเลยนะแล้วก็ปุ๊บซอมบี้สปาวใช่ไหมบ้านเนี้ยเนี่ยที่จริงของในบ้านนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะเนี่ยเอาข้อจริงอ่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวขาดจะไปฟาร์มเฮ้ยอย่าเสียงที่ซาร์ดมาจากไหนอย่านะเฟ้ยห้องนี้เหรอปุ๊บฉันจะกลับมาเอาของของฉันพวกแกอย่ามายุ่งนี่ของเครื่องมือยังอยู่ฮ่าแล้วก็ตู้นี้ด้วยยังไงล่ะไหนดูสิว่าแล้วก็ฟาร์มเลยครับผมมาถึงแล้วก็ฟาร์มเลยปึ๊บเมื่อกี้ตอนเรามาเราไม่ได้ฟาร์มมันมีออป่ะอ๋อนี่กดชิปเว้ยกดชิปปึ๊บ
เท่แบบเกมนี้คือความประทับใจผมคือแสงอ่ะแสงที่เขาให้มาดูถูกไหมแสงที่ส่องลงมาจากข้างบนมันเข้มนี่มันแบบมันช่างแบบโอ้โหสมจริงจริงนักสมจริงในราคา300บาทเท่เฮ้ยนี่เรานึกว่าเราเล่นเกมที่เป็น A อยู่นะเนี่ยเฮ้ยมีแบตเตอรี่ด้วยวะอ่ะใช่ไหมปั๊บปึ๊บอันนี้เปิดไม่ได้นี่เปิดไม่ได้อันนี้กล่องนี้กล่องเล็กกล่องน้อยโหยของเยอะอ่ะเอาทีละอย่างได้ไหมอ่ะเอ้ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาแล้วกันเออโอเคเสียดายไปหมดเลยดูดิเฮ้ยกระสุนปืนเอานะอันนี้เอาครับผมอันนี้เอาห้องน้ำปึ๊บห้องน้ำล็อกว่ะเฮ้ยทำไมต้องล็อกอ่ะทุบได้ไหมเฮ้ยทุบได้ตรงไหนล็อกทุบได้โอเคแต่มันจะดังเกินไปเปล่าวะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนปึ๊บให้เราพร้อมกว่านี้ก็ผมเพราะว่าเดี๋ยวอุปกรณ์เราเสียหายนะฮะตอนนี้เราต้องใช้อุปกรณ์เราให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมปึ๊บอันนี้อะไรเม็ดอะไรวะเนี่ยอ๋อไอรอนเม็ดเหล็กดูเด็กโอเคนี่มันแบบงานออกแบบไอ้นี่ชัดๆเลยวะ อันนี้ล็อกอยู่ไฟติดปะไฟเปิดได้ปะไฟเปิดไม่ได้แสงแม่งให้อย่างก็เหมือนกับพวกงานออกแบบดีไซน์พวกตกแต่งภายในเลยอ่ะปึ๊บเฮ้ยเสื้อสวยนะเดี๋ยวก่อนเสื้อสวยใส่ได้ปะปึ๊บ defense บวก23ครับผมแต่ว่าสปีดลบ1แค่เสื้อนี่นะมึงจะทำให้สปีดมึงลบออกเลยอ่ะโอ้โหตายแล้วจริงจังไปปะเนี่ยงั้นผมโยนตัวนี้ทิ้งไปแล้วก็เสื้อตัวนี้ใส่แทนครับผมนี่ปึ๊บอุ้ยกางเกงทหาร defense 15ครับผมแต่นี่มันกางเกงมันฟิตนะครับผมไอ้ที่เราใส่อยู่เนี่ยมันฟิตเกินไปครับผมเห็นแล้วมันแบบตูดมันแน่นนะฮะงั้นเราไม่เอาอันนี้นะฮะโยนทิ้งไปใส่ตัวนี้แทนครับผมมาปึ๊บเปิดไฟก่อนเอออันนี้กางเกงนี่ล็อกอยู่ครับผมโอเคเฮ้ยอันนี้ก็กล่องหนังสือเนี่ยกล่องเครื่องมือโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทำโต๊ะคราฟของเราก่อนดีกว่าเฮ้ยอันนี้หน้าบ้านไม่ได้อันนี้หน้าบ้านเฮ้ยเสียงอะไรแว่ๆอย่าขอร้องอย่าอ้าวกระจกก็ใสเกินนี่ไปครับผมกลับบ้านดีกว่านี่ได้ชุดใหม่มาเท่เรียบร้อยครับผมนี่แล้วก็จะมีโต๊ะคราฟของเราเองผมอยากจะได้ไม้แผ่นนะครับผมทำยังไงดีไม้แผ่นแล้วเราก็มาสร้างกล่องเก็บของกันดีกว่าครับผมทุกคนมันต้องมีแล้วนะกล่องเก็บของนะใช้ไม้แผ่น5แผ่นครับผมแล้วก็จะได้ออกไปล่าทรงล่าสัตว์กันบ้างนะแล้วก็คราฟไม้แผ่นนะครับผมมาคราฟมาเลยเมคก็คือต้องเอาอันนี้ใส่ตรงนี้ก่อนใส่เข้าไปก็คือจะคราฟไปก็เอาตรงนี้ใส่เข้าไปครับผมใส่เข้าไปแล้วก็เมคมาเลยฮะต้องเอาให้ถูกด้วยนะเมค2โอเครอครับผมไม้แผ่นเพิ่มมาปึ๊บทีนี้ก็จะมีกล่องเก็บของเยี่ยมโอ้มาแล้วฮะรอดแล้วฮะมีกล่องเก็บของปึ๊บมันก็เก็บไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคือจะว่าไปปึ๊บนี่อ่ะใส่เข้าไปเลยนี่ครับผมนี่โอเคและนี่ก็คือของทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดที่ผมมีในชีวิตผมณตอนนี้นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากผมเล่นต่อยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบายโอ้โหรอดครับผมบอกไว้เลยว่ารอดแต่ว่าตอนนี้หาข้าวกินก่อนดีมั้ยเนี่ย